โอเคครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมยินดีต้อนรับสู่รายการ With Study Cast นั่นเองรายการที่ทำให้คุณเรียนรู้สิ่งของพวกเราอยู่กับผม With Study Cast นั่นเองเกมท่านกำลังรับชมตอนนี้คือเกม Minecraft นั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้ก็จะมารีวิวปะอินนั่นเองนะผมซึ่งวันนี้ผมก็เอาปะอินดีๆมาฝากกันนั่นเองนะผมเป็นปะอินเกี่ยวกับการใส่คำสั่งภายในไอเทมผมคิดว่าคุณผู้ชมอาจจะรอในช่วงนี้อยู่นะผมเพราะเป็นสิ่งที่ผมก็ชอบเหมือนกันนะไอเทมชิ้นนี้นะผมไปอินตัวนี้ไม่ใช่ไอเทมชิ้นนี้นะผมอ่ะก่อนเนี่ยจะเท่าทำการรีวิวเนื้อหานะผมสำหรับใครที่เพิ่งดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะผมก็อย่าลืมกดติดตามหรือกด Subscribe นั่นเองนะผมเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนั่นเองแล้วก็ไม่พลาดที่ติดตามคลิปใหม่ๆของเราด้วยนั่นเองนะผมอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดกันครับผมว่าไปอินตัวนี้มันชื่อว่าอะไรนะผมไปอินตัวนี้ครับผมมีชื่อว่าitem to comment นั่นเองนะผมซึ่งวันนี้เราก็มารีวิวมาในรูปแบบมินินะผมเพราะมันไม่ค่อยมีอะไรมากนั่นเองนะผมปะอินตัวนี้เป็นปะอินใหม่นะผมที่สร้างขึ้นมานะผมมีการดาวน์โหลดไม่ถึง 5,000 ด้วยนะอยู่แค่ประมาณ4,000 กว่าๆนั่นเองนะผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคำสั่งกันก่อนนะผมนั่นก็คือให้เราเนี่ยพิมพ์ว่า i 2 cmd นะผมแต่เกิดเป็นต่างประเทศเนี่ยเขาเรียกว่าi2 cmd นั่นเองนะครับผมหรือว่าเราจะสามารถพิมพ์ว่า tab item to comment นั่นเองนะครับผมสลัมมาจากไหนวะผมว่าผมสร้างกำแพงสูงนะแต่ว่าสลัมมาได้นะครับผมก็แย่เลยนะผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมพิมพ์ปุ๊บนะผมมันก็จะมีการบอกด้วยว่าเราสามารถพิมพ์ทั้ง tab item to comment help หรือว่าi2 cmd help ก็ได้นั่นเองซึ่งในทีนี้เราใช้ย่อละกันนะผมง่ายดีนะผมโอเคหลังจากที่เราพิมพ์มาแล้วนะผมจะมีคำสั่งที่เด่นที่สุดเนี่ยก็คือแค่3คำสั่งนะผมคือเราสามารถรีโหลดนะผมคอนฟิกได้นะผมแล้วก็สามารถแอดได้นะผมก็คือแอดคำสั่งนั่นแหละนะผมแล้วก็สามารถรีมูฟได้นั่นเองนะผมเดี๋ยวในกรณีนี้ผมขอยกตัวอย่างนะผมทั้งหมด3ตัวอย่างนะผมซึ่งเดี๋ยวในที่นี้ผมขอใช้นะผมไอเทมเช่นเบดล็อกนะผมเบดล็อกของเราภายในเซิร์ฟรีวิวนั่นคือจุดสปาวนั่นเองนะผมเดี๋ยวผมจะมามาร์กเจ้าไอเทมเบดล็อกชิ้นนี้นะผมเป็นจุดสปาวนั่นเองโดยการเราถือเจ้าไอเทมชิ้นนั้นนะผมซึ่งในที่นี้เราใช้เบดล็อกนั่นเองนะผมหลังจากเราถือเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมให้เราเนี่ยทำการพิมพ์ว่า i 2 cmd เว้นวรรค add นะผมแล้วก็เว้นวรรคทีด้วยตามด้วยคำสั่งนั่นเองนะผมชื่อคำสั่งเท่านั้นนะผมไม่ต้องพิมพ์ทับนะครับผมชื่อคำสั่งเช่นของเราก็เป็นสปาวนะผมหลังจากนั้นมันจะขึ้นว่า successful นะครับผมหลังจากนั้นเราก็ลองคลิกขวาดูนะผมปึ๊บไหมเราก็กลับมาแล้วอย่างเช่นอ่ะผมอยู่ตรงนี้นะผมแล้วก็คลิกครั้งหนึ่งที่ bedrock ปึ๊บนี่นั่นเองนะผมแต่บางคนจะสงสัยว่าอ้าวแล้วผู้เล่นจะรู้ได้ไงว่าเจ้าไอเทมชิ้นนี้มันคือไอเทมวาร์ปกลับไปที่สปาวน์นะครับซึ่งในที่นี้เราก็ต้องทำการเปลี่ยนชื่อเองนะผมเราสามารถใช้ที่ตีบวกก็ได้นะผมสามารถเปลี่ยนชื่อได้โดยใช้เจ้าหินตีบวกนะครับผมหินตีบวกอยู่ไหนเนี่ยผมไม่ได้เตรียมมาด้วยนะอันนี้หินตีบวกอย่างนี้นะผมอย่างเช่นผมมาตั้งตรงนี้เป็นสปาวน์นะผมไอเทมชิ้นนี้ชื่อว่าสปาวน์ผมก็ตั้งไปเลยสปาวปุ๊บได้ออกมาสปาวนี่อย่างนี้นะผมอันนี้เป็นไอเทมชิ้นแรกนะผมอันนี้เก็บไว้นี่นะคุณผู้ชมผู้เล่นก็จะรู้แล้วว่าอันนี้คือสปาวนะแล้วก็คลิกขวาปุ๊บกลับมาที่สปาวนั่นเองนะผมต่อไปผมจะให้ไดมอนด์ไดมอนด์อยู่ไหนไดมอนด์นะครับผมไดมอนด์เนี้ยก็คือการเช็คจำนวนเงินนะผมที่เรามีอยู่ภายในตัวแล้วก็พิมพ์ไปเลยทับ i 2 cmd เว้นวรรค add นะผมแล้วก็ตามด้วยมันนี่นะครับผมแล้วกด enter ไปปึ๊บมันขึ้นว่า successful อีกรอบหนึ่งนะผมแล้วก็ทำการคลิกดูปึ๊บเห็นไหมครับผมมันก็ทำการคลิกแล้วก็ออกผลมาในส่วนของ tap money ก็คือเช็คยอดเงินที่เรามีอยู่ภายในเกมนั่นเองนะผมง่ายนะผมต่อไปอันนึงนะผมนั่นคือในการหายตัวนะผมซึ่งอันนี้ของต่างประเทศเขาชอบใช้กันมากแล้วเราเนี่ยก็เคยรีวิวไปแล้วไปอินตัวหนึ่งนะผมซึ่งในที่นี้ผมแนะนำให้ย้ายมาใช้ไปอินตัวนี้นะผมเพราะว่ามันง่ายกว่านะผมเพราะว่าไปอินตัวนั้นเนี่ยคือเราหายตัวได้อย่างเดียวนะผมถ้าเกิดใครที่จำกันได้นะผมก็คือเลยใช้ในส่วนของสลัมนะครับผมสลัมสลัม S L สลัมนะผมนี่สลัมบอลนะผมที่เราได้ใช้รีวิวในครั้งนั้นนะผมนั่นคือเจ้าสลัมนั่นเองเดี๋ยวเรามาใช้ในส่วนของสลัมกันนะครับผมโดยการให้เราเนี่ยพิมพ์ไปว่าทับนะผม i 2 cmd เว้นวรรคตามด้วยคำว่า add นะผมมาตามด้วยคำว่าเว้นอย่างนี้หรือเปล่าวะผมว่าใช่นะปึ๊บตอนนี้เราน่าจะหายตัวแล้วหายตัวแล้วนะผมแล้วก็ทำการถือไอเทมชิ้นอื่นเห็นไหมเราก็หายตัวเนียนมากนะผม
ให้เราดำเนินการคลิกครั้งหนึ่งนะผมเห็นไหมมันก็กลับมาเหมือนเดิมแล้วนะผมหรือว่าคลิกครั้งหนึ่งเราก็จะหายตัวคลิกครั้งหนึ่งเราก็จะเปิดเผยตัวออกมานั่นเองนะผมแต่ถามว่าปินตัวนี้มีข้อเสียไหมมีครับผมเดี๋ยวเราค่อยพูดอีกทีหนึ่งนะผมต่อมาเราจะทำการลบนะผมลบอย่างเช่นผมใส่คำสั่งผิดในสลัมบอลนะผมจะใส่ไอ้เจ้าคำสั่งหายตัวเนี่ยภายในขนนกนะผมขนนกเมื่อกี้ไม่น่าทิ้งขนนกเลยคุณผู้ชมนะผมนี่ผมจะใส่คำสั่งเนี่ยในขนนกแต่ผมดันไปใส่ในสลัมบอลทำไงล่ะแล้วก็พิมพ์ว่าทับ i cmd นะผมเว้นวรรค remove นะผมนี่แล้วเราก็ถือไอเทมชิ้นนั้นด้วยนะผมปุ๊บมันจะขึ้นว่า successful ทำการ remove เจ้าสลัมบอลแล้วในที่นี้นะผมเราลองคลิกดูนะผมว่าเจ้าสลัมบอลเนี่ยจะสามารถใช้งานได้หรือเปล่านะผมให้คุณผู้ชมเนี่ยลองฟังเสียงคลิกเมาส์ของผมนะผมเห็นไหมผมอันนี้ทั้งคลิกซ้ายคลิกขวาเลยนะฮะเห็นไหมก็ไม่สามารถใช้งานได้นั่นเองนะผมแล้วก็เราก็ทำการเอาคำสั่งนั้นมาใส่ในไอเทมอีกชิ้นหนึ่งนั่นเองนะผมในส่วนของคอนฟิกผมขอไม่รีวิวละกันนะผมว่ามันง่ายมากนะครับผมซึ่งมาถึงจุดสุดท้ายนะผมที่ผมได้พูดกึ่งไว้นั่นก็คือบอกข้อดีข้อเสียนะผมปิ้นตัวนี้ดีไหมดีครับผมสามารถใช้ได้หลายอย่างเลยนะผมแต่ว่าข้อเสียคือไม่มีการคูลดาวน์นะผมคูลดาวน์ก็คือเหมือนกับว่าอย่างเช่นสมมติเราคลิกไปแล้วครั้งนึงเนี้ยนะผมเราคลิกไปแล้วครั้งนึงใช่ไหมฮะแล้วเราอยากคลิกครั้งนึงน่ะก็ต่อเมื่อเวลาเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นั่นเองนะผมถามว่าทำไมต้องใส่เวลาคูลดาวน์ด้วยนะผมเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเนี่ยเราให้ผู้เล่นพิมพ์อย่างเงี้ยนะผมเขาก็สามารถคลิกแบบรัวๆได้เซิร์ฟเราก็แหลกนะผมแล้วเกิดผู้เล่นเนี่ยพันกว่าคนอย่างเงี้ยแล้วคลิกพร้อมกันเนี่ยโอ้โหเราก็แหลกกันชิบหายเลยนะผมหรือว่ากลับมาที่สปาวเงี้ยถ้าเกิดผมกดสปาวย้ำๆๆๆเนี่ยเห็นไหมเราก็กลับมาที่สปาวเหมือนเดิมเห็นไหมถามว่ามันมีข้อเสียไหมมีก็คือจะทำให้เซิร์ฟแหลกอย่างเช่นพวกไม่รู้อีหนุ่มอีเน่เงี้ยนะผมเราพิมพ์ไปหรือว่าเราเล่นอยู่ภายในเซิร์ฟเวอร์ทำไมเซิร์ฟเวอร์แหลกๆเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าปิ้นตัวนี้ด้วยนั่นเองนะผมแต่ว่าเราก็ต้องรอทางผู้ผลิตออกมาด้วยนะผมว่าเราจะมีขอโทษผมว่าเขาจะมีโครงการใส่คูลดาวน์ด้วยหรือเปล่านะผมว่าปิ้นตัวนี้อย่างที่บอกว่าเป็นปิ้นใหม่นั่นเองนะผมยังไม่มีการอัปเดตอะไรมากมายนั่นเองนะผมก็มีเพียงอยู่แค่นี้เห็นไหมผมสามารถพิมพ์แบง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 รวมกันได้เลยอย่างเงี้ยนะผมเห็นไหมจะทำให้เซิร์ฟเวอร์เนี่ยแหลกขึ้นมานั่นเองเพราะมันต้องทำการคูลนะผมก็คือแบบต้องการเขาเรียกว่าไงก็คือใช้คำสั่งแต่ละผู้เล่นเนี่ยแต่ละผู้เล่นเนี่ยหลายๆครั้งนะผมเช่นวาร์ปเหมือนเมื่อกี้นะผมถ้าเกิดเรากดรัวๆเงี้ยโอ้โหตายนะผมตายจริงๆนะผมตายยังเครียดเลยทีเดียวนะครับผมโอเคนะผมก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์ที่ท้ายอย่าลืมกดตามกด Subscribe นั่นเองนะผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนั่นเองแล้วก็ไม่พลาดที่ติดตามคลิปใหม่ของเราด้วยนั่นเองก็วันนี้วิสตูดี้แคสก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ